คือวิกแปะเลยแปะอึ๊บนี่สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิวครับวันนี้เป็นวิดีโอพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใส่วิกติดกาวแบบผมครับหลายๆคนครับใส่วิกติดกาวนะไม่ว่าจะเป็นการติดเองนะครับหรือให้ช่างไปติดเรียบร้อยแล้วมาถึงช่วงเวลานึงเนี่ยทุกๆ20วันถึง30วันเนี่ยกาวมันเสื่อมใช่มั้ยเราต้องถอดวิกออกมานะครับแล้วก็ทำการคลีนวิกหรือคลีนศีรษะตัวเองแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากไปทำที่ร้านครับหรือว่าไม่อยากจะให้ช่างมาแล้วในรอบที่2รอบที่3ต้องเสียเวลานัดใช่ไหมวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีง่ายๆครับในการคลีนศีรษะตัวเองครับก่อนที่จะกลับมาติดกาวอีกรอบนึงแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากทำวิกติดกาวแบบที่ผมทำแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่างไปติดให้ที่บ้านนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมาดูกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าผมมันยาวมากครับยาวจนแทงลูกตาแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมใส่วิกแล้วผมยาวได้นะครับเพราะว่าเวลาเราใส่วิกเนี่ยใส่ไปนานๆครับเวลาเราสระผมใดผมอะไรเงี้ยเราดึงผมใดมาข้างหน้าใช่ไหมวิกมันจะเลื่อนมาข้างหน้าช้าๆครับรวมถึงผมเรายาวด้วยนะมันก็จะยาวมาตามผมเราเพราะว่าผมเราเนี่ยมันดันกาวข้างในออกมานะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกาวมันเหนียวๆนะครับที่มันเป็นกาวน้ำเนี่ยมันเริ่มเปิดละนะทีนี้ปกติแล้วเนี่ยช่างเขาก็จะมาทำคลีนให้เราเรียบร้อยทั้งหัวทั้งตัววิกเลยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะส่งเฉพาะตัววิกเนี่ยไปให้ช่างเขาคลีนให้โดยวิธีการคลีนวิกนะครับของช่างโมเนี่ยเขาก็เอาตัววิกเราเนี่ยไปล้างทำความสะอาดนะครับใครอยากจะดัดผมทำสีผมเนี่ยสามารถสั่งช่างตอนนี้ได้เลยรวมถึงนะครับเขาจะเปลี่ยนผ้าด้านในให้เราด้วยนะครับซึ่งเราก็จะได้เหมือนได้ผ้าใหม่มาเลยนะทั้งหมดเนี่ยราคานะครับประมาณ 1,000 บาทอยู่ที่ความยาวของผมอยู่ที่ความยาวของผ้านะแต่ก็จะใกล้เคียงราคาประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นครับเขาก็จะส่งวิกกลับมาให้เราติดเองนะครับซึ่งเวลาติดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะบอกอีกทีนะเราอาจจะต้องใช้คนช่วยติดนิดนึงนะครับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยก็ขี้เกียจนะครับไม่อยากจะส่งวิกกลับไปคลีนนะบางคนเนี่ยใช้วิธีซื้อกาวนะครับซื้อเทปมาติดเองจะบอกว่าของที่ขายในอินเทอร์เน็ตหรือขายใน Lazada เนี่ยผมลองมาแล้วมันใช้ไม่ได้มันติดได้แค่ไม่ถึง3วันเนี่ยมันก็หลุดหมดเลยนะครับเพราะนั้นครับตอนนี้ผมใช้วิธีส่งวิกกลับไปคลีนกับช่างนะครับให้เขาติดกาวแล้วก็ติดเทปกลับมาให้ซึ่งกาวกับเทปของช่างโมที่เขาติดให้ผมเนี่ยนะเขาเป็นเกรดนำเข้านะครับก็ใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมใส่เบอร์ใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะก็ไปคุยกันเองเลยก็คือที่ใช้มาแล้วเนี่ยรีวิวให้ดูว่าคุณภาพมันดีมากโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคลีนศีรษะตัวเองนะครับเวลาถอดวิกก็ให้เราถอดวิกออกมานะครับให้เราแกะออกมาได้เลยนะเห็นไหมจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยข้างในมันมีเทปนะครับเทปผมก็เริ่มหลุดละนี่นะถามว่าไอ้อย่างเงี้ยมันยังอยู่บนหัวเราได้ไหมมันก็อยู่ได้อีกสักพักนึงนะเพราะว่ามันยังมีเนื้อกาวอยู่นะครับเวลาเราแกะวิกออกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าส่งให้น้องโมเนี่ยให้เราเอาวิกเนี่ยครับแปะลงไปบนกระดาษแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่ติดกับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ซองแบบ EMS อะไรอย่างเงี้ยส่งกลับไปให้เขาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะติดมาให้เราใหม่ถูกป่ะอ่ะทีนี้เรามาดูที่หัวครับเห็นไหมบนหัวเนี่ยจะเห็นว่าผมเราก็งอกตามปกตินะครับแล้วก็มันจะมีเทปนะครับนี่คือเทปนะเราก็แกะเทปครับแกะเทปออกนี่นะฮะมันก็จะอยู่บนหัวเราเนี่ยแหละอึ๊บนะครับแล้วก็หลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องเวลาติดกาวนะครับหรือติดเทปแล้วหัวเหม็นนะครับจะบอกว่ากาวบางอันเนี่ยเวลามันไปรวมกับเหงื่อนะครับรวมกับเหงื่อมันจะมีกลิ่นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายนะครับแนะนำว่าให้พยายามสระผมนะครับสระผมบ่อยๆนะอย่าไปกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวสระผมแล้วเดี๋ยวกาวมันจะเสื่อมเร็วอะไรเงี้ยคือหัวเหม็นที่แย่กว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยแนะนำเลยผมนี่สระผมทุกวันใดผมทุกวันด้วยนะก็ยังอยู่ได้ประมาณ20วันเลยตอนนี้มันจะเหลือคาบกาวครับที่อยู่บนหัวแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปอยู่ไปสระผมเลยเนี่ยจะบอกว่ามันออกยากมากเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีเทคนิคครับในการเอากาวแบบนี้ออกจากหัวครับวิธีทำความสะอาดคาบกาวบนหัวตัวเองนะครับอย่างแรกครับให้เตรียมแปรงสีฟันแบบนี้นะครับเป็นแปรงสีฟันเด็กคนอ่อนๆ นะครับแล้วก็เอาแบบวิธีประหยัดก่อนนะคือใช้เบบี้ออยล์ครับเบบี้ออยล์เนี่ยนะค่อยๆนะครับใช้ค่อยๆเช็ดนะครับเช็ดออกนะเนี่ยอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าคาบกาวเห็นไหมมันก็จะติดขึ้นมาบนเบบี้ออยล์อย่างนี้เลยนะแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแล้วก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไปนะเช็ดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเห็นไหมคาบกาวมันก็จะออกมาแบบนี้ครับแล้วอีกแบบนึงครับเราสามารถใช้ตัวคลีนกาวได้นะครับซึ่งตัวคลีนกาวก็จะเป็นสูตรเฉพาะนะครับเราสามารถเนี่ยเช็ดไปเลยนะครับมันจะเย็นๆนิดนึงนะเย็นๆนิดนึงนะอันเนี้ยจะออกง่ายกว่าสังเกตว่าเห็นไหมมันถูแล้วมันก็จะลื่นๆเลยซึ่งถ้าถามว่าตัวคลีนกาวซื้อที่ไหนช่างโมครับ นะถามน้องเขาได้นะครับถามน้องเขาได้นะเขามี
ขายทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นของเกรดนำเข้าทั้งหมดเลยนะเออเนี่ยครับทีนี้ใครถนัดแบบไหนครับใครจะประหยัดก็ใช้เบบี้ออยล์ใครอยากจะให้คลีนง่ายนะครับคลีนง่ายก็ซื้อตัวคลีนกาวมาครับเราก็จะเช็ดไปเรื่อยๆครับค่อยๆเช็ดไปนะตอนนี้จะเห็นว่ากาวส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นก้อนๆใหญ่ๆเนี่ยออกไปหมดแล้วนะครับออกหมดแล้วนะตอนนี้ผมจะใช้แปรงสีฟันนะครับจะจุ่มน้ำยาล้างกาวก็ได้นะหรือว่าใครจะใช้จุ่มตัวไอ้เบบี้ออยล์ก็ได้นะครับแล้วก็แปรงไปครับแปรงไปเบาๆนะตอนนี้ครับหลังจากเราคลีนหัวของเราได้สักประมาณ 80% นะ 80% ก็ประมาณว่ามันอาจจะเหลือคราบเหนียวๆนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้เหนียวมากแล้วไม่ได้มีกาวเป็นก้อนๆแล้วนะครับเนี่ยให้สังเกตอย่างนี้นะฮะเนี่ยครับไม่เหนียวนะมีกาวไม่มีกาวเป็นก้อนๆละเอาทิชชู่เนี่ยครับแปะบนหัวเลยครับแปะอย่างนี้ฮะถ้าทิชชู่แปะแล้วนะครับดึงออกได้แบบนี้นะไม่มีกาวติดขึ้นมานะครับนี่คือประมาณ 80-90% แล้วนะที่เรากาวออกได้ครับหลังจากนั้นครับเราก็ไปทำการสระผมออกตามปกติเลยครับตอนนี้ผมก็ทำการคลีนหัวตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะก็คือใต้วิกบางคนถามว่าเออใส่วิกไปนะครับแล้วจะเป็นไงบ้างใส่นานๆนี่คือผมใส่มาน่าจะเกือบครึ่งปีได้แล้วนะนะครับประมาณ 4-5 เดือนละ5เดือนกว่าๆละนะครับก็จะสังเกตว่าสภาพผมหรือว่าผิวหนังใต้วิกเราเนี่ยก็ปกตินะครับผมก็ขึ้นปกติทุกอย่างปกตินะคือไม่ใส่วิกเป็นยังไงใส่วิกก็เป็นอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราก็ตัดให้มันสั้นลงนะครับเดี๋ยวเราต้องโกนนะสำหรับคนที่ส่งวิกไปทำนะครับแล้วเดี๋ยวผมรออีกประมาณวัน2วันนะครับเดี๋ยววิกกลับมาเนี่ยก็จะเอามาติดให้ดูแล้วกันนะนะครับนี่ตอนนี้ก็ปล่อยคลีนไว้โล่งๆแบบนี้ก่อนส่งวิกไปคลีนทำความสะอาดนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะว่าเดี๋ยววิกมาแล้วนะครับถ้าเราอยู่บ้านจะติดเองติดยังไงกันต่อไปแล้ววันนี้ครับเราก็จะทำการติดวิกด้วยตัวเองครับเพราะว่าวิกส่งมาถึงแล้วนะฮะอ่ะเพราะนั้นเราก็ทำการโกนหัวครับใครจะมีวิธีโกนแบบไหนก็แล้วแต่นะครับผมใช้ครีมโกนหนวดมันแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็ส่วนที่เราโกนเองได้ก็โกนนะครับโกนเองไม่ได้นะครับก็ใช้ลูกใช้เมียวนะฮะวันนี้คุณกล้วยนะครับเขาก็จะมาโกนให้ผมนะครับโกนตำแหน่งเดิมนะฮะอย่าให้เยอะกว่าเดิมนะครับคุณกล้วยตอนนี้ก็การเตรียมหัวของเราครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะพยายามอย่างที่บอกนะครับโกนหัวให้หมดนะครับให้สะอาดไปเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะไม่มีผมครับเพราะมันจะได้ติดกาวดีครับนะนี่แบบนี้นะครับจะติดกาวดีกว่านะอย่าไปโกนให้มันเหลือผมนิดหน่อยนะครับแบบนั้นจะติดกาวแล้วกาวมันจะเสื่อมเร็วโอเคครับอันนี้คือวิกที่ทำเสร็จแล้วนะครับน้องเขาส่งมาก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยครับคลีนมาเรียบร้อยนะเปลี่ยนผ้ามาเรียบร้อยแล้วก็เขาก็จะมีเทปกาวติดมาให้นะครับเราก็แกะเทปกาวออกก่อนอ่ะนี่ครับแปะเลยแปะอึ๊บติดเสร็จเรียบร้อยครับรอบนี้ก็แน่นนะสำหรับเพื่อนๆครับที่เพิ่งติดลงไปนะแล้วรู้สึกว่ามันเบี้ยวมันติดไม่ตรงใช่ป่ะเราสามารถแกะออกมาได้นะครับภายใน1นาทีหรือ2นาทีนะแกะออกมาแล้วติดใหม่กาวยังใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดนานกว่านั้นไปแล้วนะครับเสียใจด้วยนะครับต้องเป็นสภาพนั้นไปนะไว้แกะรอบหน้านะครับแล้วก็หลังจากติดกาวไปเสร็จนะครับคือแรกเนาะอย่าเพิ่งไปสระผมอะไรอย่างงี้นะอายุกาวเดี๋ยวมันจะสั้นลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆนะครับที่คิดดูเสร็จคลิปวิดีโอเสร็จปุ๊บอยากจะไปติดเองอยากจะแกะติดเองบอกไว้ก่อนนะครับว่าแนะนำเลยนะว่าให้เอากาวจากช่างนะครับเพราะว่ากาวที่ซื้อทั่วไปในท้องตลาดไม่โอเคนะครับติดไม่อยู่จริงๆนะอ่ะใครอยากลองไปลองดูได้แต่บอกเลยว่ามันไม่ทนแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดการคลีนวิกเนี้ยก็ให้เป็นหน้าที่ของช่างนะครับเราทำเนี่ยถ้าเราคลีนเอากาวออกจากวิกไม่หมดอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือคราบกาวอยู่หัวแล้วตัวนั้นแหละมันจะแบบทำให้มันเหม็นหัวเหม็นมากๆเลยเอาเป็นว่าใครอยากทำนะครับใครอยากแกะใครทำไปแล้วนะครับแกะวิกแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีนะเพราะตอนนี้เนี่ยช่างไม่สามารถไปติดตั้งให้ได้ใช่ไหมมันเป็นช่วงกักตัวกันในช่วงเก็บตัวกันนะครับหลายๆวันเนี่ยเราก็สามารถแกะวิกอย่างที่ผมสอนไปตอนต้นแล้วก็ส่งนะครับส่งใส่ซองใส่ EMS นะครับแล้วเดี๋ยวช่างส่งกลับมานะเรามาติดหัวเราเองแบบนี้ได้นะครับแล้วก็นะที่เหลือก็เหลือแค่ตัดผมละ นะครับใครยังตัดผมไม่ได้ก็ลองติดอย่างนี้ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปร้านตัดผมได้เมื่อไหร่แล้วค่อยไปตัดแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะติดวิกผมนะครับสั่งทำวิกผมซื้อกาวติดวิกนะครับสามารถสั่งได้ครับลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเบอร์ติดต่อโทรไปคุยกับช่างเองได้เลยนะครับเขารับติดตั้งนะครับแล้วก็จัดส่งทั่วประเทศครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายมีผมแล้ว
ลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไป